สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนิดอรพันธ์ไม่แบ่งแยกใช้ลูกทำงานแบบคนงานโตเป็นหนุ่มแล้วสำหรับสรัญสรัญวุฒิบุตรชายคนเล็กของบ้านวัชรพลทายาทโพลิพลัสของคุณแม่นิดอรพันธ์ที่ตอนนี้เปลี่ยนจากหนูน้อยกลายเป็นหนุ่มหล่อซะแล้วนอกจากนี้ยังมีอีก3ทายาทโพลิพลัสบุตรสาวบุตรชายนิดอรพันธ์สรัญวัชรพลบุตรสาวคนโตของบ้านเธอคนนี้ดีกรีนักเรียนนอกเพราะศึกษาที่ประเทศอังกฤษโดยเรียนเรื่องวิชาศิลปะและต้องบอกเลยว่าเรื่องแฟชั่นเธอคนนี้ก็ไม่เป็นสองรองใครเลยจริงๆเพราะว่าเธอแต่งตัวได้แซ่บโดดเด่นได้ทุกลุคเลยจริงๆสรารันวัชรพลและสรัญวุฒิวัชรพลสองหนุ่มพี่น้องคนกลางและคนเล็กของบ้านบอกเลยว่าสองพี่น้องคู่นี้เหมือนจะมาทางกีฬาโดยน้องสราเคยเผยว่าตัวเองเป็นแฟนบอลพันธุ์แท้ของสโมสร SCG เมืองทองที่ผูกพันกับสโมสร SCG เมืองทองมาตั้งแต่ยังเล็กๆอีกทั้งน้องสรัญยังเป็นนักฟุตบอลของการท่าเรือพัด FCB United พรสวรรค์โอเวอร์พรแสวงอีกต่างหากแซ่บและงานดีทั้งครอบครัวจริงๆไม่ว่าจะเป็นสาวที่เก่งเรื่องแฟชั่นและศิลปะและน้องชายทั้งสองที่รอบรู้เรื่องฟุตบอลและกีฬาถ้าถึงเวลาที่ทั้ง3คนต้องเข้ามาช่วยงานครอบครัวแล้วบอกได้เลยว่าอนาคตของโพลีพลัสต้องรุ่งโรจน์กว่าเดิมแน่นอนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ